ไปดูเพื่อไทยค่ะกับการเตรียมพร้อมนะคะหลังจากเรื่องของกฎหมายลูก2ฉบับมีผลบังคับใช้แล้วก็มีรายละเอียดลงมาค่อนข้างชัดเจนในระดับหนึ่งนะคะเพื่อไทยเตรียมการวางแผนวางไทม์ไลน์งานกันไว้อย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้ต้องไปถามข้อมูลเพิ่มเติมกันกับท่านดร.โพคินพลกุลค่ะซึ่งท่านก็เป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยด้วยสวัสดีค่ะท่านโพคินคะสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับค่ะครับผมครับคุณโพคินครับขออนุญาตถามแบบนี้ก่อนเลยมีกฎหมายลูกออกมา2ฉบับแล้วตอนนี้ในส่วนของการเตรียมของเราเนี่ยวางแผนการเรื่องเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ของพรรคไว้ยังไงบ้างครับผมตอนนี้ก็เท่าที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับก็มองว่าเราเองก็พยายามทำทุกอย่างให้พร้อมเสร็จเร็วที่สุดคาดกันว่าภายในสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะมีการประชุมใหญ่ได้นะครับข้อบังคับก็เตรียมการกันไว้ส่วนใหญ่ก็เสร็จหมดแล้วนะครับค่ะก็ไม่น่าจะเสียเวลาอะไรมากไปกว่านั้นนะครับค่ะอ่าครับและอย่างในกรณีของพรรคเพื่อไทยที่สังคมจับตาอยู่ก็คือในเรื่องของหัวหน้าพรรคเนี่ยอย่างประชาธิปัตย์เขาจะมีการหยั่งเสียงแบบ primary vote นี่ของเพื่อไทยนี่มีการพูดคุยกันหรือยังครับผมว่าจะดำเนินการแบบไหนในส่วนของเรื่องของหัวหน้าพรรคครับก็ทันทีที่มีการสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้นะครับก็คงมีการพูดคุยกันแล้วในวันที่มีการให้ความเห็นชอบข้อบังคับพรรคใหม่แล้วก็เลือกหัวหน้าพรรคเลือกกรรมการบริหารพรรครวมทั้งตำแหน่งที่สำคัญต่างๆเนี่ยนะครับวันนั้นก็คงจะทราบนะฮะหรืออาจจะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ก็คงประมาณไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับทุกอย่างก็น่าจะกระจายชัดหมดครับค่ะนะคะในส่วนของรายชื่อหัวหน้าพรรคของเพื่อไทยเองเนี่ยก็มีมาหลากหลายรายชื่อเหมือนกันที่เป็นกระแสข่าวตรงนี้นี่จะสามารถเปิดเผยได้บ้างไหมคะท่านคะว่าแบบจะเป็นคนไหนอย่างไรที่แบบจะอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าเลือกกันนะคะท่านมีหลายรายชื่อไหมคะครับเพราะว่าพอวันประชุมใหญ่จริงๆเนี่ยวันนั้นก็ต้องให้สมาชิกที่มาประชุมตามที่กฎหมายแล้วก็ข้อบังคับต่างๆกำหนดนะครับค่ะคงโดยเท่าที่เบื้องต้นที่ได้สอบถามทางท่านเลขาธิการแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคก็คงจะใช้ที่ทำการพรรคนะครับไม่ได้ไปใช้โรงแรมหรืออะไรนี่โดยหลักเบื้องต้นที่คิดกันไว้ก็คืออยากจะทำให้เป็นแบบสบายๆง่ายๆแล้วก็เมื่อมีสมาชิกมาครบวันนั้นก็คงมีการเสนอชื่อกันแล้วก็ลงคะแนนต่างๆกันนะครับค่ะแต่ชื่อก็น่าจะเป็นตามที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้อยู่เหมือนกันใช่ไหมคะท่านคะไม่น่าจะฉีกไปตรงไหนดูไว้ดูวันนั้นเลยก็แล้วกันนะครับคือจริงๆที่มีการพูดจากันอยู่ตลอดมาก็คือว่าพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ทางนักสื่อไทยรัฐไปนะครับประเด็นใหญ่เนี่ยก็คงไม่ใช่ประเด็นเรื่องของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทีมงานเป็นเรื่องของทั้งหมดที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับมันจะเป็นสังคมเหมือนกลุ่มลีดเดอร์อย่างนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็หัวใจสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ใครมาเป็นหัวหน้าพรรคมันอยู่ที่ว่าพรรคจะปรับปรุงตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งที่เป็นความทันสมัยความเป็นประชาธิปไตยแล้วก็กฎเกณฑ์ของคสช.ที่วางไว้ซึ่งทุกคนก็ปวดหัวกันอยู่เวลาเนี่ยนะครับว่าไม่รู้ต้องการอะไรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์20ปีไม่ว่าจะเป็นแผนการปฏิรูปหรือยังต้องนโยบายยังต้องสัมพันธ์กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยังต้องแผนความมั่นคงอะไรที่ปาถะไปหมดเนี่ยนะครับค่ะแล้วก็ภายใต้ข้อจำกัดข้อขัดข้องมากมายเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้ดีที่สุดผมคิดว่าตรงนั้นคือหัวใจสำคัญแล้วที่เราได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่ในบางครั้งก็คือว่าสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับไม่ว่าจะในด้านเศรษฐกิจสังคมหรือความรู้สึกมือคิดของผู้คนเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเงี้ยเขามีบัตรคนจนเนี่ยเราก็มีก็ไปตั้ง13ล้านคนเลยเห็นไหมครับแล้วเราก็บอกว่าคนสูงวัยนี่ไม่ต้องไปรอ 2,579 ซึ่งจะมีถึง 30% ของประชากรทั้งหมดนะครับเอาแค่ปี 2,563 นี่ก็เข้าไป 13% แล้วนั่นก็เรียกว่า 7-8 ล้านแล้วไม่นับคนว่างงานอีกเด็กอีกอะไรอีกนะคุณเหลือคนทำงานอยู่นิดเดียวไม่ข้าราชการเองก็ไม่ได้เป็นผู้ที่ทำงานในเชิงของภาคธุรกิจโดยตรงใช่ไหมฮะคนที่จะทำงานหาเงินเสียภาษีหารายได้ให้รัฐโดยตรงเนี่ยมันก็มีไม่ได้เยอะมากปัญหาเราเนี่ยมันท้าทายมากในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องนวัตกรรมต่างๆเราพูดถึงการพลิกผันของเทคโนโลยีทำให้อะไรหลายอย่างมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเนี่ยนะครับในจากการสื่อสารระหว่างสมาชิกพรรคกับพรรค
นะฮะกับตัวแทนของพรรคหรือผู้สนับสนุนหรือแฟนคลับทั้งหลายมันต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเลยเราจึงให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้เป็นอันดับต้นๆก่อนนะครับค่ะนะคะส่วนวันที่28ที่นะคะมีข่าวว่าน่าจะมีการนัดหารือกันของพรรคการเมืองกับกกต.ตรงนี้นี่ทางพรรคเพื่อไทยนี้จะส่งท่านใดไปได้คุยกันคร่าวๆหรือยังคะท่านครับเดี๋ยวเขาก็คงจะต้องมีการคุยกันแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นท่านเลขาธิการหรือว่าอาจจะท่านจันชูศักดิ์เนี่ยนะครับเพราะท่านไปอยู่เป็นประจำแล้วนะครับครับค่ะนะคะซึ่งก็เริ่มมีความชัดเจนขึ้นนะคะรอการคลายล็อกที่บอกว่าไม่น่าจะเกิน28คิดว่านะคะการเตรียมการของเพื่อไทยน่าจะทันนะคะท่านทั้งการเตรียม primary vote หรือการเตรียมนโยบายหรือว่าการหาสมาชิกอะค่ะจริงๆแล้วทางท่านที่รักษาการเนี่ยก็พยายามติดตามข่าวคราวพยายามถึงเขาพยายามพูดตลอดเวลาว่าก็ในเมื่อจะไปสู่โหมดการเลือกตั้งแล้วพรรคจะต้องเตรียมตัวมากมายเดิมทีเดียวนั้นสาขาพรรคในตามพรบ.พรรคการเมืองก็ไม่ได้ยุบก็บอกออกม.44ยุบก็เป็นภาระต้องไปตั้งพรรคถูกไหมครับสมาชิกพรรคเดิมเนี่ยเขาอยู่มายังไงเขาก็อยู่ต่อไปอ้าวท่านก็ไปยุบซะให้มารายงานตัวใครไม่มารายงานตัวขาดสมาชิกพรรคถูกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องที่มันควรจะเป็นปกติก็ให้ทำให้มันยุ่งซะนะฮะแล้วก็อ้างว่าเพื่อความเสมอภาคของพรรคใหม่พรรคเก่าต่างๆเขาไม่เกี่ยวกันหรอกนะครับก็ใครเขามีอะไรก็ให้เขาทำไปทั้งหมดมันก็ไม่ทราบคือพอมันยุ่งไปหมดเนี่ยนะครับแต่ทางผู้ที่เขาดูแลพรรคอยู่เขาก็คอยเตรียมการคอยจับจังหวะจับอะไรต่างๆตลอดเวลาแล้วก็อยากจะทำให้เสร็จเร็วเพราะที่ทำไมอยากทำให้เสร็จเร็วเพราะว่าที่ผมเรียนมาสักครู่ครับประเด็นไม่ได้อยู่ตรงใครเป็นหัวหน้าพรรคเป็นหลักประเด็นก็คือพรรคจะตอบสนองต่อสังคมจะพาสังคมไปสู่วันข้างหน้าที่มีสันติสุขที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าอยากทำมาหากินรู้สึกมีกำลังมีอยากจะเดินไปอยากจะได้โอกาส อยากจะทำงานให้ต่างๆนานาแล้วก็ไอ้ความที่ไม่สบายใจทั้งหลายเนี่ยเราจะก้าวข้ามมันไปให้หมดได้อย่างไรตรงนี้เองที่เขาคุยกันในประเด็นเหล่านี้ครับค่ะนะคะค่อนข้างชัดเจนค่ะท่านโพคินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ติดตามต่อนะคะไปพร้อมๆกับพรรคการเมืองเหมือนกันว่าจะเดินหน้ากันอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องเคารพธงชาติละขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านโพคินเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณนะคะท่านคะวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการมาร่วมพูดคุยกันค่ะท่านขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีค่ะท่านครับค่ะดร.โพคินพลกุลค่ะแกนนำของพรรคเพื่อไทยเจาะประเด็นดัง